Amulet Center ศูนย์รวมข่าวสารวงการพระเครื่องครับ Amulet Center ครับศูนย์รวมข่าวสารวงการพระเครื่องครับอยู่กับผมครับดร.ไมค์ไทยแลนด์ครับผมอายครับเหมือนเดิมครับเวลาเดิมครับ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 105 Smile Thailand วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับอยู่ข้างๆผมไม่ใช่ชาวต่างชาตินะครับเป็นคนไทยอาจจะผิวแทนมาสักนิดนึงนะครับต้องขออนุญาตแนะนำน้องไก่หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไก่ครับน้องไก่ก็คือคุณมานพนะครับวัยคุตรีนะครับนักธุรกิจนะครับอสังหาริมทรัพย์จริงๆแล้วน้องไก่เนี่ยใช้คำว่าเป็นเด็กใหม่ในวงการพาเครื่องเลยเพราะว่าเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มสะสมเพิ่งเริ่มศึกษาแล้วก็โดนมาเยอะครับลองฟังน้องไก่น้องไก่โดนอะไรมาบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างเอาแล้วเอาคำถามที่หนึ่งเลยนะจุดเริ่มต้นในการศึกษาพาเครื่องคือเป็นยังไงคือต้องบอกงี้เราเป็นคนอยุธยาเหมือนพี่ไม้อยุธยาเป็นคนบางไทรแต่ใกล้เกือกินด่างมีหลวงพ่อปานก็ไม่มีหลวงพ่อจงก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ที่ดังอยุธยาไม่มีเลยทีนี้เห็นคนนู้นมีคนนี้มีก็อยากจะมีบ้างก็เริ่มศึกษาจะทำยังไงดีโอกาสซึ่งตอนเด็กๆเราเนี่ยจะเก็บได้ไงก็คือไม่มีโอกาสแน่นอนที่จะที่จะเก็บสะสมผ้าเก่าก็โดยการมีก็มีผ้าใหม่เก็บมาเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆผ้าจริงมั่งปลอมมั่งอะไรก็ว่าไปจนมาถึงเรามีโอกาสคือเราทำงานแล้วมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยเราก็มีจุดเริ่มต้นจากการเก็บผ้าก็คือการเริ่มเข้าส่องในโซเชียลพระรุ่นแรกที่เริ่มก็คือหลวงพุทธทิมวัดลาไล่ทีนี้มันเป็นรุ่นนั้นจะเป็นการประมูลประมูลเนี่ยเริ่มองค์แรกก็มันนึกออกไหมเวลาการประมูลพระเนี่ยคนหนึ่งใส่5ไอ้เราต้องใส่10ไอ้นี่ใส่10มาเดี๋ยวของกูจะเอา20ต้องใส่ไปเรื่อยมันจะเป็นช่วงจังหวะจากคนที่มันจะดูแล้วมันสนุกนี่ถามว่าเช่ามา100นึงขายออกได้เท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันแต่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยขายพระอยู่แล้วคือจริงๆเนี่ยเก็บพระตั้งแต่อายุน้อยกว่านี้อ๋อผมเก็บพระตั้งแต่8ขวบ9ขวบแล้วเริ่มอ่านหนังสือได้ผมเก็บแล้วแต่ว่าพระอะไรไปทำบุญนู้นพระที่เขาแจกอะไรมาคือเก็บแล้วงั้นถ้าเกิดผมเคลมว่าเป็นพระแจกก็คือพระที่วัดที่เราไปทำบุญทุกวัดหรือแม้กระทั่งเราไปไหว้พระเราก็ต้องขอเช่าพระจากวัดนั้นกลับมาคือมีนิสัยในการสะสมพระมีครับแปลว่าพระที่เก็บมาแรกๆเนี่ยค่อนข้างจะต้องเป็นพระจริงหมดแหละถูกต้องถูกไหมฮะเพราะหนึ่งได้จากวัดสองอาจจะได้อย่างมือพระที่สร้างวัดนั้นๆก็เก็บมาจนระยะหนึ่งครับผมแล้วไปรักหลวงปู่ทิมได้ไงครับไปเข้าไปเจ อได้ไงครับจุดที่เข้าไปเจอหลวงปู่ทิมคือมาจากเพื่อนก่อนเพื่อนที่ฟังเรื่องหลวงปู่ทิมเขาเล่นกันนะปี18เขาเล่นกันไอเราก็เริ่มศึกษาคือเราเหมือนน้องใหม่อ่ะอยากจะรู้ว่าคือหลวงปี18มันคืออะไรอะไรเงี้ยเข้าไปดูพอเข้าไปดูปุ๊บมันมีการซื้อขายกันนะแต่เราก็ไม่กล้าไปเข้าเพราะว่าองค์นึงเป็นแสนเราก็ไปเรียบๆเคียงๆกับเฟซข้างๆกับเพจข้างๆจะเป็นเพจพระใหม่ของหลวงปู่สายหลวงปู่ทิมทีนี้พอเข้าไปปุ๊บก็เริ่มอ่ะลองใส่ราคาเล่นๆมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะพี่มันโดนจริตเราอ่ะเราจริตของความชอบพระพอเข้าปุ๊บเราก็ใส่เริ่มเรื่อยๆวันนี้องค์นึงติดใจพรุ่งนี้2องค์วันนี้3องค์เฮ้ยเก็บไปเก็บมา 2-300 องค์อ่ะพี่คือแบบเฮ้ยช่วงเวลา3เดือนนะครับเก็บหลวงพุทธิมประมาณเกือบ 2-3 แสนนะแล้วณ 2-3 เดือนตรงนั้นเนี่ยเอาถือว่าเป็นคนรักหลวงพุทธิมได้แล้วล่ะก็ใช่ครับชอบหลวงพุทธิมได้แล้วล่ะถูกพระที่ห้อยคอเนี่ยคือต้องบอกห้อยอะไรอยู่ครับคือจริงๆอ่ะผมเป็นคนไม่ห้อยพระแต่เป็นคนชอบเก็บพระแต่พระที่เรามีนับถือเรามีในใจอยู่แล้วแต่เราเป็นคนไม่ห้อยพระมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่คือห้อยเคยห้อยอยู่องค์แรกเลยคือหลวงพ่อขันมนกกระจาบห้อยติดตัวมาประมาณสัก 5-6 ปีแล้วทีนี้มีการพระสูญหายพระสูญหายโดยไม่ได้ถือว่าสูญหายไหมไม่ถือว่าสูญหายปู่เอาไปให้กับพี่คนนึงดูแล้วพี่คนนั้นเขาเป็นดูพระเป็นเขาก็เกิดการหักคอกันเอาไปที่เราพี่สับใช่ใช่มีการหักคอไปเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับพี่ไมค์ครับหักคอนี่คือยังไงครับก็คือโอเคเดี๋ยวอธิบายให้คุณผู้ฟังก่อนเอาเราตั้งแต่เรื่องของการประมูลก่อนเดี๋ยวจะงงกันพอฟังว่าน้องพูดเร็วแล้วก็ในการประมูลพระเนี่ยคือในการประมูลพระต่างในกลุ่มต่างๆหรือว่าในเพจต่างๆเนี่ยจะมีพระ
ที่อาจจะเป็นแอดมินเองหรือคนที่เคยเก็บมาเอามาลงประมูลแล้วก็มีการบิดตัวเลขกันว่าองค์นี้ได้เท่านี้องค์นี้เท่านี้แล้วก็จะมีเวลาเป็นคนกำหนดว่าเอาเท่านี้ได้ตรงนี้กี่บาทกี่สตางค์กันก็ในเรื่องของเพจตรงในลักษณะนั้น2ในเรื่องของคำว่าหักคอเนี่ยมีอยู่2กรณีกรณีที่1ก็คือไม่ได้ซื้อขายล่ะเอากันดื้อๆเลยขอกันดื้อๆเลยผมทำบ่อย คือขอกันดื้อๆเลยขอดูมึงหน่อยวะเออชอบนะกูเอาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหักคอเลยอีก2คือพระเนี่ยอาจจะมูลค่า 1,000 บาทกูขอมันแล้วกัน500โอ้โหคือไม่ได้ต่อนะไม่ต่อแต่จ่ายแค่500ต้องให้ต้องให้นั่นแหละนั่นแหละเป็นที่มาของคำว่าหักคอเดี๋ยวเผื่อใครเพิ่งหมุนมาฟังทางคลื่นเราแนะนำหน่อยว่าเรายังอยู่กับคุณไก่นะครับวันนี้แล้วก็มีช่องทางทาง Facebook นะครับ105สมัยไทยแลนด์ใช่ครับแล้วทาง YouTube 105สมัยไทยแลนด์ใช่ครับเรามาต่อกันครับพี่ไม้มีอะไรถามคนไก่ต่อข้อมูลค่อนข้างปึกคนนี้ไม่ธรรมดาพระเครื่องที่เมื่อกี้ที่บอกว่าชอบจริงๆนั่นคือหลวงพ่อขันใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้สังเกตน้องจากพระยุทธยากระโดดไประยองฮะเออมันยังไงอ่ะคือไม่เข้าใจก็คืออย่างคือมันยังไงต้องบอกพี่อย่างงี้คือเราอ่ะตอนแรกเราไม่ได้ศึกษาพระที่ว่ามีการซื้อขายทางโซเชียลอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้พอเรื่องเพื่อนแนะนำมาก็ลองเข้าไปส่องดูไปส่องเพจดูแล้วมันก็เกิดการสนุกสนานจนเป็นที่มาของ 2-300 องค์พอ 2-300 องค์แล้วปึ๊บชักเริ่มจุดอิ่มตัวของสายระยองกระโดดกลับมาบ้านเราบ้างดีกว่ากลับมาที่แถวเสนาในจังหวัดเราแล้วก็มีทั้งพระชีหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มก็เก็บไปเรื่อยหลวงพ่อเพิ่มวัดร่มแก้วช่วงเวลาสัก2เดือนก็เล่นไปสัก 2-3 แสนพระใหม่เดี๋ยวนะพี่ไม้เมื่อกี้ผมได้คำศัพท์ค่อนข้างทันสมัยมากเลยนะผมคิดว่าคำศัพท์คำนี้น่าจะไม่เกิน2ปีธรรมดาคำว่าส่องพระเนี่ยต้องมีกล้องส่องนะที่เราเห็นโดยปกติทั่วไปเมื่อกี้นี่คุณไก่เป็นแขกรับเชิญคนแรกที่บอกผมเข้าไปส่องทางเพจแต่ว่าไม่มีแว่นส่องพระนะดูไม่เป็นก็เป็นยังไงครับพี่ไม้ใช่ไหมก็ดูตอนแรกเราดูไม่เป็นหรอกแต่เราก็แอบไปดูก่อนว่าพฤติเขามีการซื้อขายอย่างไรแล้วมีพระรุ่นนี้มีอะไรอะไรแต่ส่วนใหญ่พระใหม่จะไม่มีปลอมอยู่แล้วเราไม่คุยแล้วแต่แล้วเราก็ไปดูพฤติกรรมของคนซื้อในนั้นแล้วพอนี้เกิดพอเข้าไปแล้วมันเกิดการหลงไงชอบพอชอบแล้วนิสัยเราคือขยับจมูกไม่ได้แค่นั้นเองเคยประมูลสู้กันนี่เขาเวลาประมูลนี่เขาใช้เวลาประมูลนานเขาจะมีตั้งเวลาส่วนใหญ่จะเป็นตั้งเวลาว่าปิดสมมติปิด2 ทุ่มนะเขาเรียกจะมีอะไรมีเวลามือปืนซุ่มยิงซุ่มยิงก็คือ5นาทีสุดท้ายหรือ2นาทีสุดท้ายเนี่ยซุ่มยิงเราใส่กันอย่างกันป๊อปป๊อปยิงเลยใส่กันใส่ราคานี่คือใส่ราคานะแต่เราเวลาเราใส่เราจะไม่ค่อยใส่ยิงแต่เราใส่ก้าวกระโดดสมมติราคาถ้าปัจจุบันตอนนี้อยู่คนที่ใส่เนี่ย200คนที่210คนที่220เรานู่นเลย290มันจะตามมาไหมล่ะตามมาก็เจอกันหน่อยยิ่งตัวเลขสวยๆหรืออะไรเงี้ยพระสมัยใหม่เขาจะมีการเหรียญสมัยใหม่นะพี่เนาะมีเลขตองจะมีเลขแล้วถ้ายิ่งพระเลขเรียงเลขตองเลขตัวเดียวยิ่งราคามูลค่ายิ่งสมมติพระออกหน้าวัด700ราคาอย่างนี้อาจจะไป 2-3,000 ก็ได้โอ้โหเรียกว่าการจบของการประมูลเนี่ยเป็นความชอบล้วนๆแล้วยิ่งบอกว่าขอขอบคุณคุณมานพเป็นผู้ชนะการประมูลโอ้โหยิ่งภาคภูมิใจนี่แล้วก็อยู่กับเราด้วยอยู่กับเราด้วยคือข้อหนึ่งคือพระที่ประมูลมาก็มีหมายเลขกำกับใช่ออกจากวัดแน่นอนแปลว่าตัดปัญหาเรื่องการปลอมหรือเก๊ได้เลยใช่ครับแล้วสถาบันที่ประมูลก็เชื่อถือได้ใช่ครับอ๋อตรงนี้เองพี่ไม้อยากมีอะไรเสริมเรื่องการประมูลหน่อยไหมครับให้คุณผู้ฟังนิดนึงนะครับก็คือเรื่องที่หนึ่งเนี่ยที่น้องไก่เนี่ยเขาก็เป็นการเล่นพระอีกวิธีหนึ่งก็คือเล่นพระใหม่ก็เล่นพระใหม่แล้วก็ตรงๆนะเล่นพระที่ชอบแล้วก็สิ่งที่น้องไก่ประมูลเนี่ยก็คือเป็นพระในเรื่องของหลวงปู่ทิมนะครับแล้วก็โยกมาละเป็นพระใหม่อีกเหมือนกันนะเข้ามายุทธยาแล้วก็ยังเป็นพระใหม่อยู่ ทำไมถึงเล่นแต่พระใหม่คือตอนนั้นผมมีความคิดว่าพระใหม่เนี่ยเรามีโอกาสเข้าถึงง่ายกว่าพระเก่าเพราะว่าเก่าในหนึ่งเราไม่เป็นสองเราจะไปหาจากไหนหรืออะไรเงี้ยครับผ้าใหม่เนี่ยเราเห็นแน่นอนแล้วก็ของออกมาไม่มีปลอมแน่นอนก็เลยเป็นจุด
ป็นจุดที่เรามาสนใจพระใหม่ครับผมแค่นั้นเองทิกมันมีแค่นั้นแต่จริงๆแล้วพระที่ชอบที่สุดไม่ใช่พระใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ครับแม่นี้ต้องฟังดีๆหักมุมแล้วนะฟังดีๆนี่คือหักมุมแล้วนะครับพระที่ชอบที่สุดคืออะไรคือหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อจงแต่ทีนี้เรามีความคิดตอนนั้นอะคือเรามองว่าเรายากที่จะเข้าถึงอ่ะมึงเราจะครอบครองสักองค์อย่างหลวงพ่อปานเนี่ยเราจะไปหาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไปหาจากไหนเจอเดี๋ยวเราจะเจอของปลอมไหมอะไรเงี้ยคือการห้อยของปลอมอ่ะห้อยจนปีนี้อีก100ปีข้างหน้ามันก็ยังปลอมอยู่ดีอ่ะ พี่นึกออกใช่ไหม คือห้อยของปลอมอ่ะคุณห้อยไป100ปีมันก็คือของปลอมคุณจะบอกเฮ้ยมันคือพระเหมือนกันไม่ใช่ของปลอมก็คือของปลอมต้องเข้าใจจุดนี้คือยอมคุณไก่กำลังจะบอกว่าถ้าเรารู้มันมี2 อย่างบางทีบางคนเขาไม่รู้ว่าปลอมไงใช่ๆถ้าเกิดเรารู้ทั้งรู้แล้วยังห้อยไปเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าห้อยไปเดี๋ยวข้างหน้ามันก็เก่าไปเองอย่างนี้แต่ว่าเราบอกว่าเราห้อยของปลอมมันก็คือของปลอมอันนี้ความคิดผมก็ไม่ของปลอมคือเรายอมที่จะซื้อของจริงแม้จะแพงสักหน่อยกว่าคนอื่นใช่ครับคือแต่เราได้สนุกด้วยนะได้มันด้วยนะตอนประมูลนะเราก็จะยอมที่จะเพราะเราชอบใช่ครับถูกต้องแปลว่าความชอบเนี่ยผมคิดว่าที่คุยคุณไก่มาในเวลาสั้นๆเนี่ยนะฮะผมคิดว่าความศรัทธา มาก่อนความชอบเพราะเมื่อกี้คุณไก่บอกไงว่าใกล้เคยกินด่างแล้วก็ออกเดินทางไปตะเวนนอนนี้เป็นเจ้าอยู่ทจักรกลับมาที่บ้านเกิดตัวเองมาเล่นพระเขาเรียกว่าพระบ้านเกิดพระบ้านเกิดพระบ้านเกิดคือมันก็เป็นคำศัพท์ของทางองค์การพระว่าทำไมเซียนคนนี้ถึงแบบว่าอ่านขาดพระอันนี้เพราะเป็นพระบ้านเกิดซึ่งคุณไก่เนี่ยกำลังอยู่ในหมวดของคนที่เล่นพระบ้านเกิดถูกไหมฮะเพราะว่าบ้านเกิดอยุธยาก็ถือว่าทุกตำบลอำเภอแหละถ้าพระที่ออกจากอยุธยาเมดในอยุธยานี่คุณไก่เรียกว่าเก็บได้หมดก็เก็บได้ครับแต่ที่ชอบนี่คือเป็นหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานหลวงพ่อจงกับหลวงพ่อจงอันนี้คืออันดับหนึ่งทั้งคู่ที่ชอบทำไมถึงชอบทำไมถึงชอบเอาอย่างนี้ก่อนยกเลขหลวงพ่อจงก่อนหลวงพ่อจงเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยคือแถวละแวกนั้นอ่ะทั้งงานประจำปีก็จะมีแค่หลวงพ่อจงกับวัดบางลำโคกับวัดหน้าต่างซึ่งเราเนี่ยจะไปเที่ยววัดหลวงพ่อสมมติเราไปวัดหลวงพ่อจงเนี่ยเราก็จะเห็นเขาพูดถึงกันภัยเหรียญกันภัยนะซึ่งเราไม่รู้อาจจะเหรียญรุ่นอื่นที่ดังกว่านี้ก็ได้แต่เราฝังใจไว้ตั้งแต่เด็กว่าถ้าโตขึ้นเราต้องมีสักองค์นึงเราต้องมีสักองค์นะเราต้องหาได้ตอนนี้เราหาไม่ได้เพราะเราไม่มีรายได้เราไม่มีอะไรก็เป็นจุดฝังใจมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยส่วนหลวงพ่อปานเนี่ยปู่มีแต่ว่าแล้วไม่รู้ปู่ให้ใครไปผมก็จำไม่ได้มันเด็กมากเขามีแล้วเราอยากเห็นนะหลวงพ่อปานไก่หางพวงไก่หางพวงแต่เราไม่เคยมีเราก็อยากได้พอตอนนี้เรามีโอกาสเราก็สอกหาเต็มที่ถามว่าความศรัทธามาจากไหนพี่คือผมมีลูกค้าอยู่คนนึงซึ่งเป็นลูกค้าที่ผมสร้างบ้านให้แล้วก็เป็นแม่ค้าในตลาดจังหวัดสระบุรีเขานับถือหลวงพ่อปานมากเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นนักศึกษาปริญญาโทอ่ะแต่แล้วก็ปริญญาโทแต่เป็นอาจารย์สอนที่มอกรุงเทพแต่ลาออกไปเป็นแม่ค้าขายของโชห่วยอยู่ในตลาดเพราะว่าอะไรเขาบอกเขามีช่องทางแล้วเขาศรัทธาหลวงพ่อปานมากเขาบอกว่าคือหลวงพ่อปานเป็นเจ้าตำรับเลยนะยันก่อเพชรเขาบ้านเขาที่จะต้องมีเรื่องยันก่อเพชรแล้วบอกเรื่องค้าขายเรื่องอะไรเขาดีเขาบอกว่าเขาเคยห้อยหลวงพ่อปานองค์นึงขี่เม่นขี่คุดเล็กเสร็จแล้วบอกเขาขอปีแรกที่เขาออกมาเขาทำโชห่วยนะแต่แม่เขาขายของอยู่แล้วขายมะนาวขายหอมขายกระเทียมเนี่ยขายของ2บาท5 3บาทเนี่ยแต่ปีนึงอ่ะกำไร10ล้านอ่ะใครจะไปเชื่อว่าจากความศรัทธาที่เขามีอ่ะพี่เราก็เฮ้ยจริงเหรอวะจริงเหรอจริงเหรอก็ลองศึกษาดูไปฟังหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำบ้างเพราะหลวงพ่อฤาษีดำท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานใช่ไหมก็จะฟังท่านพูดหาค้นประวัตินู่นนี่เฮ้ยจริงๆแล้วหลวงพ่อปานท่านก็เจ๋งนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเริ่มศึกษาจริงจังเลยคือตอนที่เริ่มศึกษาเนี่ยศึกษาก่อนสะสมหรือว่าศึกษาก่อนสะสมครับศึกษาก่อนเลยใช่ครับจนศึกษาจนเกิดความศรัทธารักชอบเกิดความอยากได้เลยโอ้โหแล้วศึกษาแบบถึงแก่นเลยอ๋อก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแล้วพี่มันความรู้มันเติมไปเรื่อยๆครับไม่ธรรมดาแล้วเริ่มการแบ่งปันให้เพื่อนหรือว่าเริ่มยังไงตอนไหนครับคือพระผมเราจะมีพระค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเพื่อนก็จะขอปกติอยู่แล้วแต่องค์ไหนที่เราให้ได้ก็ให้เราก็จะมีการแจกจ่ายตลอดหรือแม้กระทั่งถ้าเราชวนทำบุญใครทำบุญปุ๊บใครทำผมจะสร้างอันนี้นะถ้าใครทำบุญนี้เดี๋ยวผมให้พระนี้ซึ่งมูลค่านี้อาจจะมากกว่าเงินที่คุณทำบุญก็ได้แต่มันคือความพึงพอใจที่เราพึงจะให้เพราะถามว่าพระเราเยอะเราก็ไม่ได้ห้อยทุกองค์เนี่ยทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ห้อยผมไม่ได้ห้อยหรอกผมกลัวโดนหักคอป่ะครับ
ก็อาจจะมีส่วนแบบไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะอยู่ในคอคงหักคอเราไม่หักคอพระหรอกไม่จริงๆแล้วนิดนึงเติมอีกนิดนึงคือในเรื่องที่เขาบอกว่าพอเขาได้มาศึกษาหลวงพ่อปานพอได้ศึกษาหลวงพ่อจงสิ่งที่เขาได้เนี่ยมันมากกว่าพระใหม่ใช่ไหมถูกต้องครับนี่คืออย่างนี้เราบอกว่าเฮ้ยมันมีอยู่ครั้งนึงที่ผมกำลังตัดสินใจจะเช่าพระใหม่พระใหม่อยู่องค์นึงซึ่งออกปีเดียวแต่ราคาเป็นเหรียญนะราคาที่6เกือบเต็ม 70,000 กำลังตัดสินใจเฮ้ยจะเอาดีไม่เอาดีเอาดีไม่เอาดีแล้วก็ไปดูราคาของหลวงพ่อปานเฮ้ยพระนี้ปีเดียว 70,000 หลวงพ่อปาน 70,000 นี่สภาพนางฟ้าเลยนะพิมพ์ตรงนี้เดี๋ยวนะฮะสภาพนางฟ้าเอามาอีกแล้วครับต้องรบกวนพี่ไมค์ผมอีกแล้วสภาพนางฟ้านี่คือยังไงครับพี่ไมค์ครับผู้ฟังอาจจะงงครับวันนี้สับเยอะนะผมเจอองค์ดาราไปแล้วคราวนี้สภาพนางฟ้ามาแล้วครับพี่ไมค์สวยมากคือสภาพที่เหมือนที่ออกจากพิมพ์ออกจากบล็อกเลยคือหมายความว่าเหมือนที่ปั๊มยังไงก็ปั๊มอย่างนั้นคือกริ๊บเลยสวยกริ๊บเลยประมาณนั้นคือแทบจะออกมาปุ๊บวางไว้เลยก็คือมีซองมาเหมือนไม่ได้แกะเลยเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าในสภาพนางฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่ที่ได้จากวัดมาแล้วเขาจะเลี่ยมแล้วเขาเลี่ยมก็จะเป็นเลี่ยมบัติกเก่าๆพอแกะออกมาก็จะคมกริ๊บเลยเนี่ยมันห่อเอาไว้มันห่อเอาไว้ถูกต้องครับมันก็เลยทำให้เขาน้องเปรียบเทียบกันเมื่อวานเนี่ยเขาคือว่าเหมือนเขาซื้อพระ70,000 บาท1ปีกับซื้อพระ70,000 บาท100 ปี100 ปีกับ1ปีเฮ้ย100ปีมีผมพุทธคุณด้วยนะเออเอาไหนดีก็เลยหยุดทางนี้หยุดพักใหม่กลับมาเล่นพระนี้ดีกว่าโอ้โหนี่เรา5องค์ภายใน 2-3 เดือนนะพี่นะ3เดือน3เดือนคือหมายถึงว่าเหมือนยูเทิร์นรถเลยใช่ไหมครับถูกแบบหักนับบัดนาวเลยกลับคือทัศนคติเปลี่ยนเลยว่าเปลี่ยนเลยเอ๊ะเราไปคล้ายๆว่าไปศึกษาเรื่องพระเก่าที่มีอายุใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับรวมทั้งพุทธคุณรวมทั้งความนิยมคือแล้วผมกำลังคิดอย่างนี้ด้วยคือเรามีบทเรียนมาจากอันอื่นน่ะคือเรื่องพระเพราะว่าคือเราไม่สามารถคาดการได้ว่าพระองค์เนี้ยอนาคตจะมีการราคาขยับขนาดไหนหรือเป็นที่นิยมในอนาคตไหมอะไรเงี้ยซึ่งกับแตกต่างกันกับพระหลวงพ่อปานหลวงพ่อจงซึ่งเป็นพระยอดนิยมอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็ยังนิยมต่อไปไม่คงไม่ถดถอยไปกว่านี้แล้วอะไรคิดอย่างนี้กว่าเฮ้ยเพราะอย่างนั้นเราจับของที่มันจับต้องได้หรือของที่มันเห็นดีกว่ากับการคาดเดาในอนาคตไม่เอาหยุดโอเคเมื่อกี้คุณไก่บอกว่าหยุดใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวผมจะขอหยุดคุณไก่ไว้ตรงนี้แป๊บนึงเพื่อไปเบรกก่อนมันนะแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจติดตามก็ทาง Facebook เรานะครับ FM 105 Smile Thailand หรือทาง YouTube FM 105 Smile Thailand เราติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับคุณไก่และพี่ไมค์ครับเบรก2เจอกันครับแน่เจอกันครับอามูเล็ตเซ็นเตอร์ศูนย์รวมข่าวสารวงการพระเครื่องเบรกที่2ครับอยู่กับ Amulet Center ครับผมดร.ไมค์ Thailand แล้วก็พี่ป๊อปครับเห็นไหมเมื่อกี้คือเราหยุดตรงที่ที่ของว่าน่าสนใจมากๆอ่ะทีเราเริ่มสตาร์ทต่อเลยผมต้องกดปุ่มสตาร์ทคุณไก่แล้วเผื่อใครเพิ่งหมุนคลื่นมาเจอตอนนี้เราอยู่กับคุณไก่นะครับเป็นคนอยุธยาเก็บหลวงพ่อปานอยู่และกระซิบว่าหลวงพ่อจงผมก็ชอบทีนี้กลับมาที่คำถามตรงเมื่อกี้นี่ครับมีน้อยอกน้อยใจอะไรแล้วยังไม่ได้บอกเมื่อกี้ผมมันกดปุ่มหยุดซะก่อนเอาเริ่มเลยครับคุณไก่คืออย่างนี้เราอ่ะเป็นคนอยุธยาแท้ๆลักษณะคือใกล้เกือกินด่างครับผมเอ๊ะเราก็นึกทำไมปู่ย่าตายายเราเป็นคนอยุธยาแท้ๆโดยต้นกำเนิดเลยทำไมถึงไม่มีใกล้วัดด้วยนะใช่จริงพี่ หัวกระไดแทบชนกันอ่ะ ทำไมถึงไม่มีเลยหลวงพ่อจงก็ไม่มีหลวงพ่อปานก็ไม่มีหลวงพ่อสุนหลวงพ่ออะไรไม่มีเลย อาจจะไปทำบุญตักบาตรเฉยๆนะครับหรือว่าจะมีส่วนหรือว่าท่านอาจจะให้มาแล้วก็ให้คนอื่นไปก็นั่นแหละได้ไหมครับก็ไม่แน่ใจครับแต่มันก็เลยเป็นจุดของเราอะในเมื่อเขาไม่เก็บให้เราเราก็เก็บของเราเองดีกว่าเดี๋ยวนะครับคำว่าไม่มีนี่คือไม่มีสักองค์เลยไม่มี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 เลยสักองค์อ่ะคุณไก่ผมขออนุญาตเลยเคยมีแขกรับเชิญแบบเนี้ยมามีเป็นกล่องครับกล่องนี้เหมือนแบบกล่องขนมปังสมัยโบราณใหญ่ไหมครับใหญ่ครับใหญ่ครับพระเต็มกล่องเลยครับเอามาเปิดดูดีใจมากเพราะเริ่มมาศึกษาและสะสม อุ้ยเริ่มต้นจากมีพระหนึ่งกล่องเปิดออกมาครับคุณไก่
เก๊ 99% โอ้โหเก๊แต่โบราณเก๊แต่โบราณคุณเก๊แต่โบราณนะพี่คุณกายอยากเจออย่างนั้นไหมฮะไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นเก็บเองดีกว่าพี่จะได้ไม่เจ็บช้ำน้ำใจเพราะฉะนั้นก่อนเก็บนี่คือต้องยังย้ำอยู่ว่าต้องศึกษาก่อนใช่ไหมครับครับถึงจะไปถึงขั้นสะสมใช่ครับเพราะถ้าสะสมก่อนศึกษาเนี่ยมีสิทธิ์โดนมีสิทธิ์โดนแน่นอนแน่ๆเลยแน่นอนครับแน่นอนแม้กระทั่งคนที่ศึกษาสมบูรณ์แล้วก็ยังมีโดนครับมีปกติเป็นปกติเสียงโดนเสียงก็โดนแต่ต้องละเอียดที่สุดแค่นั้นเองนี่ผมถามงี้ดีกว่าคือคุณไก่ก็นั่นอยู่ในวงการมาพอสมควรนะครับเคยมีปฏิหารอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องไหมครับอาจจะที่ห้อยหรือที่บูชาหรือที่อะไรก็ได้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับปฏิหารยังไงครับช่วยอย่างหลวงพ่อปานเนี่ยจากที่เราเมื่อกี้ย้อนไปเมื่อกี้ที่เราเล่าว่าลูกค้าคนหนึ่งคนหนึ่งที่เขาศรัทธาในหลวงพ่อปานเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาขอหลวงพ่อปานว่าปีนี้ขอยอดเท่านี้นะเขาได้เราก็เลยจริงเหรอเอามั่งเราก็เริ่มมาหาองค์นึงก่อนองค์ปุ๊บเราก็ขอเราก็สวดบทสวดของหลวงพ่อนะก่อนจะออกจากบ้านก็อาราธนาปุ๊บหลวงพ่อก็บทสวดเสร็จแล้วก็ของานคือเราเป็นคนไม่ขอโชคลาภครับเป็นคนไม่ขอโชคลาภของานเข้ามาเดี๋ยวเครื่องงานมันแปลงเป็นเงินนึงแหละของานเข้ามาเยอะๆของานเข้ามาเยอะแค่นั้นเองของงานเดี๋ยวงานเข้ามามันแปลงเป็นเงินเองแหละไม่ขอโชคลาภไม่ขอครับโอ้โหขอให้งานเยอะๆแค่นั้นเองแล้วมันก็ได้แล้วก็ได้ก็ได้เราก็เลยจริงจริงที่เราเริ่มสวดเริ่มอะไรเงี้ยเริ่มหาแล้วเริ่มหาแต่เราพอเราหาได้ง่ายพอใครมาขอเราก็ให้นะเราก็แบ่งให้เขาอย่างล่าสุดก็ของบ้านทองวิมลที่เอาไปก็มีคนแบ่งไป200,000 กว่าบาทแสนก็มาเป็นนายกเทศมนตรีเอาไปแบ่งให้ท่านใช้ท่านอยากได้ผมถามงี้หลวงพ่อปานองค์แรกที่คุณไก่ได้ที่ไหนยังไงองค์แรกในเพจครับในเพจแต่ว่าจำชื่อไม่ได้แล้วไม่เป็นไรตอนที่ได้มานี่ก็คือเช่ามาครับเช่ามาแต่ดูแล้วเทียบแล้วก็ส่งให้คนนู้นคนนี้แล้วก็ถูกมีใบเซอร์ยังอยู่ไหมครับองค์ไหนยังอยู่ครับยังเก็บเป็นองค์หลักถือว่าเป็นองค์หลักองค์เลยก็โอเคครับพิมพ์ไหนยังไงเล่าให้ฟังครับเป็นขี่เม่นเอ้ยนี่ขี่คุดพี่ขี่คุดคุดเล็กยังอยู่ถามตรงๆเลยมีครบเวอร์ชันยังโอ้ไม่ครบหรอกพี่แต่ครบเงินไม่มีครับมีแค่ไม่กี่องค์มีแค่ไม่กี่องค์เหลือตอนนี้เหลือ 3-4 องค์แค่นั้นเองยังสู้อาจารย์ก็ไม่ได้หรอกพี่ไม้มีอะไรเติมเรื่องหลวงพ่อปานหน่อยนะครับเพราะว่ารู้ว่าพี่ไม้เนี่ย okay. ก็สายนี้เลยเนี่ยคนรักเห็นเงี้ยเนี่ยคนรักหลวงพ่อปานเหมือนกันพี่ไม้เติมหน่อยต้องอธิบายนิดนึงครับคือด้วยความที่น้องเนี่ยเราได้เจอกันในกลุ่มบ้านทองวิมลพระเครื่องเนาะเราได้เจอกันเราได้พูดคุยกันแล้วน้องเนี่ยมีความศรัทธาหลวงพ่อปานแล้วมากระซิบผมก่อนเลยประเด็นแรกที่น้องก็มากระซิบเลยว่าพี่ไม้ผมอยากได้พระแท้สักองค์ครับนี่คือประเด็นแรกเลยนะที่เราคุยกันเนอะครับผมก็อยากได้พระแท้สักองค์เพราะว่าหลวงพ่อปานเนี่ยเป็นพระที่ตรงๆนะดูยากเก๋ดียอดฝีมือเพียบนี่ดูยากเพราะอะไรครับพี่ไหมเนื่องจากอายุครับนะครับพิมพ์ครับแล้วก็จริงๆแล้วมีน้อยเราพูดตรงนี้ก่อนจริงแล้วมีน้อยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาที่หลวงพ่ออยู่กับใครไม่ค่อยไปไหนแล้วครับจะอยู่กับตัวบุคคลตลอดแล้วก็จะมีเมตตาให้กับทุกคนที่เราเคยได้ยินคำศัพท์หลายตอนที่แล้วที่เราเคยพูดกันคือเรียกพระเนื้อคู่ถูกต้องใช่ไหมครับใช่ไหมครับคุณไก่ใช่ตอนนี้คือหลวงพ่อปานที่เป็นกลายเป็นพระเนื้อคู่ไก่ไปแล้วคือหมายถึงว่าถ้าเป็นหลวงพ่อปานเนี่ยยังไงก็ให้ความสนใจใช่อันดับแรกคือผมบอกอย่างนี้เวลาตอนที่เราเริ่มศึกษาและอยากได้เนี่ยเราก็เข้าเพจที่มีการรับรองหรืออะไรที่มีการซื้อขายอย่างถูกต้องแล้วก็มีการรับรองพระแท้อะไรเงี้ยเพราะมันเป็นทริคง่ายๆในการซื้อเป็นทริคแล้วนะใช่ไหมเป็นทริคง่ายๆง่ายๆในการซื้อไปซื้อกับใครโนเนมเงี้ยไม่เอาอ่ะเราซื้อคนที่มีอันนี้ดีกว่าพี่แล้วมันก็มีแล้วก็คุยกันได้อย่างนี้ดีสบายใจสบายใจครับใช่มันนี่นะเรื่องการศึกษาไปก่อนสะสมเนี่ยทางผมกับพี่ไม้ถึงย้ำก่อนว่าก่อนที่จะเริ่มสะสมเนี่ยศึกษาก่อนอ่านประวัติอ่านอะไรต่ออะไรพุทธคุณแล้วก็ค่อยเข้าไปดูว่ามีรุ่นอะไรบ้างจัดสร้างไงแล้วชอบอันไหนแล้วค่อยเริ่มสะสมไม่จำเป็นต้องเริ่มที่แพงนะถูกต้องครับใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณไก่ค่อนข้างที่จะพูดให้คุณผู้ฟังก็คือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเวลาที่จะซื้อพระกับใครควรศึกษาก่อนว่า
ตัวบุคคลที่จะมีการซื้อขายเนี่ยจริงไหมนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าทุกคนผมเองก็โดนในกรณีของซื้อพระบนหน้า Facebook แล้วไม่ส่งเนื้อไก่เนาะหรือหายตัวไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหาตัวตนไม่เจออะไรอย่างเงี้ยครับมีไก่โดนไปบ้างไหมมีโดนพระใหม่ครับองค์เดียวแค่องค์เดียวแต่ราคาหลักร้อยเป็นแหมผมขอถามคำถามก้าวร้าวสักคำถามได้ไหมคุณไก่ครับนะอย่าโกรธนะเพราะตอนนี้เรากำลังอยู่คุณไก่นะครับก็เป็นคนอยุธยาบ้านเดียวกับคุณไม้ครับวันนี้เรารู้สึกเหมือนคุยกับคนอยุธยาสบายๆนะ family นะ family family day เคยโดนพระแบบพระเกย์ไหมเป็นคนโชคดีที่ไม่เคยโดนพระเกย์เลยไม่เคยเลยพระเกย์ไม่มีเลยแต่มีแค่ไม่ส่งของแค่นั้นเองแต่เป็นพระราคาไม่แพงก็เลยไม่ซีเรียสแต่ตั้งแต่ศึกษาสะสมไม่ใช่ไม่เคยไม่เคยเลยครับเป็นคนละเอียดเรื่องพระพอสมควรจริงๆแล้วน้องมีลึกมากกว่านั้นที่น้องไม่เคยโดนพระเกย์เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับครับน้องซื้อพระแพงพี่แพงใช่ว่าจะแท้เสมอไปแต่เรารีบออกตัวเราต้องซื้อจากแหล่งที่เราเชื่อถือได้มีข้อมูลดีอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เทียบเคียงอย่างนั้นต้องไปที่คำถามต่อไปแล้วล่ะฮะคำถามนี้จริงๆมี2ท่อนผมถามท่อนแรกก่อนอย่างแนะนำเพื่อนๆน่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆหรือท่านผู้ฟังหรือพี่ๆก็ได้นะครับที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าจะเริ่มศึกษาเริ่มสะสมเนี่ยควรเริ่มจากศึกษาคำว่าเริ่มศึกษาบางทีผมก็ถามตัวเองนะศึกษาจากอะไรอ่ะเริ่มไงก่อนดีอันดับแรกเลยครับตอนนี้คือโลกโซเชียลเราอ่ะมันมีคุณอยากดูพระรุ่นไหนรุ่นอะไรคุณก็Google น่ะหาก่อนอันดับแรกแต่ถ้าจะให้จริงๆก็คือเข้าสายนั้นแล้วนั้นเลย Facebook ทุกใน Facebook ก็จะมีอยู่แล้วพระสายหลวงพ่อปานก็เข้าเฟซหลวงพ่อปานครับเฟซหลวงพ่อปานหรือสายที่เขามีการการันตีอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะซื้อจริงๆแนะนำให้ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีตัวบุคคลตัวตนจริงๆอย่างน้อยคุณก็ได้รับการรับรองในระดับหนึ่งแล้วแล้วผมก็ต้องถามอีกแล้วผมคำว่าเชื่อถือได้แล้วผมจะเชื่อถือยังไงอ่ะครับเชื่อถือยังไงเหรอผมทำหน้าแบบนี่บ้านทองวิมลไงอ๋อได้ไม่ครับอันนี้คือเฉพาะหลวงพ่อปานเนี่ยผมเข้าใจได้ครับผมเข้าใจได้แล้วโดยส่วนตัวก็คือรู้จักพี่ไม้ด้วยอันนี้ผมพูดกว้างๆภาพกว้างคือผมบอกอย่างงี้คือพระถ้าในเราเข้าเพจนั้นน่ะถ้าพระองค์ไหนแท้ถ้าพระองค์ไหนไม่แท้เดี๋ยวมีคนสวดเองถูกไหมพี่ใช่ถ้าองค์นี้ลงนี้ลงพระไม่แท้เดี๋ยวมันจะมีคนมาทักท้วงเองว่าพระนี้พระปลอมหรือมีคนมาสวดให้โดยเขาไม่เกรงใจกันเลยใช่ครับไม่เกรงใจอยู่แล้วพระปลอมก็คือปลอมมีคนมาสวดให้อยู่แล้วเมื่อกี้หลังไมค์เราคุยว่าอะไรนะเก็บพระปลอมขออีกทีใช่ใหญ่คือเก็บพระปลอมปีนี้ร้อยปีข้างหน้าก็คือพระปลอมยังวันยังค่ำแต่ถ้าเก็บพระจริงก็ยังไงก็แท้ยังเงาอ่ะพี่ชาวอีกแล้วเอาอีกแล้วครับพี่ไมค์ต้องลบคนพี่ไมค์แล้วแท้ยังเงานี่คือยังไงครับพี่วางไว้เงายังไงก็เงาก็แท้ผมบอกแล้ววันนี้ค่อนข้างเสาร์กับอาทิตย์นี้เธอน่าสะสมวัยรุ่นนะคือก็เลยเป็นรุ่นใหม่ๆนะค่อนข้างสับเทคนิคเยอะหน่อยคือไอ้อย่างผมเนี่ยเป็นคนฝั่งทนนะครับผมธนบุรีคนคลองสานนะฮะครับวัดเยอะไปหมดเลยผมจะเริ่มจากวัดใกล้บ้านหรือวัดยังไงดีครับคุณไก่คือวัดดังๆผมเยอะนะแถวฟังทนเนี่ยวัดละคังก็ดังวัดอรุณก็ดังแต่พระจะน้อยนะครับก็หลายวัดอย่างเงี้ยผมควรจะยังไงดีครับอยากจะให้แนะนำแบบเผื่อใครผ่านมาที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้สนใจนะครับแต่ว่าพอมาฟังเราแล้วเริ่มสนใจขั้นแรกควรยังไงครับไปที่หิ้งพระที่บ้านก่อนหรือยังไงดีครับคือตอนแรกเราต้องบอกก่อนว่าเราอยากได้พระอะไรก็แค่นั้นสมมุติเราอยากได้พระเลี้ยนพระผงอะไรก็เริ่มศึกษาไปแต่ถามว่ามันไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นพระในท้องที่บ้านเราหรืออะไรแต่ถ้าใกล้ตัวเราอ่ะศึกษาง่าย อย่างน้อยคนละแวกนั้นเราก็ถามเขาได้แต่บางทีข้อมูลนะพี่นะมันก็ไม่มีบางทีคนแถวนั้นหัวก็ได้บ้านติดวัดยังไม่มีข้อมูลกับวัดก็มี เพราะฉะนั้นมาศึกษาด้วยตัวเองเราก็ต้องถามใจตัวเองเราชอบไหมแล้วก็ไปหาข้อมูลเอาแต่ถ้าให้ดีคือศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนแล้วก็เข้าไปในเพจที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็แอบส่องไปเรื่อยๆเก็บประสบการณ์ในนั้นนะเขาซื้อขายเขามีการสอบถามกันเฮ้ยองค์นี้แท้ไหมพี่องค์นี้แท้ถามได้ครับองค์นี้แท้ไหมเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆแอบส่องนี่คือส่อง Facebook ส่อง Facebook ครับไม่ได้ส่องอื่นส่องเขาไปเรื่อยคือเขามีการพูดกันมีคุยกันอะไรเขาจะมีการ
สอบถามกันให้พี่นะองค์นี้แท้ไหมพี่ขอให้ผู้รู้สวดให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยขอให้ผู้รู้สวดให้หน่อยใช่ใช่วิจารณ์สับเพียบเลยวันนี้สับเพียบเลยนะโอ้โหนี่ตอนนี้เรากำลังอยู่กับคุณไก่นะครับคุณไก่ที่เป็นคนอยุธยาแล้วท่านณวันนี้เนี่ยก็ได้บอกกับทางเราแล้วทีมงานว่าวันนี้ผมก็เล่นพระบ้านผมแหละแต่ว่าพระไกลบ้านถ้าชอบถ้าสวยเจอองค์ถูกใจมาผมก็ก็ใส่เหมือนกันไม่พลาดนะผมก็ลุยเหมือนกันจริงๆแล้วคุณไก่มีเทคนิคจริงๆอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่จะห้อยพระแพงหรือห้อยพระถูกไม่ใช่ประเด็นนะครับที่คุยกันหลังใหม่จริงๆแล้วถ้าห้อยพระแพงคุณทำตัวไม่ดีพระก็ไม่มีพุทธคุณให้น้องอธิบายนิดนึงบอกงี้คือว่าต้องปฏิบัติตนยังไงคือผมบอกว่าผมการห้อยพระเนี่ยมันก็เปรียบเขาบอกว่าเราต้องหมั่นสวดมนต์เราต้องสวดมนต์ด้วยเราต้องประพฤติดีด้วยนะถ้าเราห้อยพระถ้าแพงห้อยสมเด็จโอ้เราอายุร้อยกว่าปีนะแต่เราทำตัวเร็วซ้ำต่ำช้ามากเลยมันไม่ต่างกับควายห้อยกระดิ่งนะพี่ควายห้อยกระดิ่งยังมีควายห้อยกระดิ่งยังมีคุณค่ากว่านะคือมีกระดิ่งบอกเสียงได้ว่ามันอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่คนถ้าห้อยพระแล้วไม่สวดมนต์ไม่ทำอะไรก็จบครับนี่ฮะคุณไก่เนี่ยกำลังสะท้อนภาพของคนรุ่นใหม่คือเมื่อกี้ผมฟังแล้วเนี่ยผมเหมือนแบบมีความเข้าใจว่าพระเนี่ยเป็นเหมือนฮาร์ดแวร์เป็นเหมือนฮาร์ดแวร์ถูกต้องส่วนการปฏิบัติตนการสวดมนต์ก็ดีการทำตัวให้อยู่ในศีลในธรรมก็ดีนะครับการสวดมนต์การอาราธนาการอะไรก็ดีเนี่ยเป็นเหมือนซอฟต์แวร์ถูกต้องครับซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องอัปเกรดนะครับเป็นซอฟต์แวร์ขั้นสุดละใช่แล้วก็ฮาร์ดแวร์ก็เป็นฮาร์ดแวร์ขั้นสุดละถ้าในกรณีที่คุณได้ของดีมาใช่ถ้าคุณได้ของดีมาปฏิบัติตนไม่ดีก็ไม่มีค่าครับไม่มีค่าใช่แต่ถ้าเกิดคุณได้ของดีมาเดินหนุนกันเองแล้วก็คุณก็ปฏิบัติตนที่ดีพอมาผนวกกันปุ๊บถูกต้องครับจิตใจคุณแข็งแรงแข็งแกร่งแน่นอนเคยมีตอนแบบว่าเหมือนแบบจิตตกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้อาราธนาท่านให้ช่วยไหมครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดทั้งที่มีเรื่องเครียดแต่ถ้าสมมติหยุดปุ๊บคือผมเหมือนสับสวิตช์ได้เป็นคนที่แปลกคนนึงคือสามารถสับสวิตช์เรื่องความเครียดได้หยุดสวดมนต์แป๊บเดียวจบหยุดเรื่องอะไรมีเรื่องทุกข์ปุ๊บเดินข้ามเข้าในบ้านปุ๊บสลัดไปข้างนอกจบอันนี้คือเรื่องเปรียบเพราะเราเป็นคนชอบเรื่องไม่ใช่ธรรมะนะแต่ว่าเราเป็นคนสายบุญน่ะเราคนพุทธไงฮะใช่ครับเรามีที่ยึดเหนี่ยวผมบอกว่าผมสับสวิตช์ปึ้งสวดมนต์แล้วก็ผมก็สบายใจขึ้นใช่มั้ยฮะในความหมายใช่ครับคำว่าสวดมนต์เนี่ยบทไหนอะไรยังไงพอบอกได้มั้ยครับมีบทประจำตัวไหมครับไม่มีบทประจำตัวเปิดหนังสือมาเลยอ่านตามหนังสือนั่นแหละมันไม่มีอะไรเพราะว่าไม่ผมว่าบทสวดทุกบทดีหมดแล้วก็ใจจดจ่อกับใช่นะการสวดการสวดเลยถูกต้องครับแป๊บเดียวแล้วความเครียดก็จะเจือจางไปเองครับเพราะจริงๆแล้วทุกอย่างที่คุณไก่พูดเนี่ยผมใช้คำว่าพอทำแล้วไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เมื่อกี้นะครับมันจะประมวลผลในจิตใจให้เราดีขึ้นแล้วก็ผลบุญที่เราทำทุกอย่างแล้วมันก็จะย้อนกลับมานะครับสิ่งที่ไม่เคยได้คุณจะได้นะครับสิ่งที่คุณไม่เคยคาดหวังจะมาถึงนะครับต่อให้วันนี้คุณตั้งใจว่าจะทำแบบนี้แต่คุณแค่อยู่เฉยๆนอนนิ่งๆหรือไม่ทำอะไรเลยไม่มีเกิดนะครับไม่มีเกิดถูกไหมไก่นะถูกไหมไม่มีเกิดนะครับคือผมจะคิดงี้ตลอดคือว่าเราอ่ะต้องหัดเป็นผู้ให้ก่อนไม่ว่าเรื่องอะไรแม้การให้ทานให้ด้วยนี่เราต้องเป็นก่อนที่เราจะเป็นผู้รับเนี่ยเราต้องเป็นผู้ให้ที่ดีมาก่อนไม่ได้มานั่งรอนอนรอไม่ได้การทำบุญเนี่ยมันก็เหมือนกับการฝากเงินธนาคารถูกไหมพี่คือเราไม่เคยฝากเงินเลยแต่มึงจะไปเบิกเงินมาใช้อะมันไม่ใช่มันคนละประเด็นถูกไหมอันนี้ผมพูดง่ายเดี๋ยวผมจะต้องเอาวิธีการคลายเครียดของคุณไก่ไปนำใช้ครับเพราะเคยมีผู้ใหญ่ท่านนึงอ่ะแนะนำผมบอกว่าผมมาเป็นคนเวลารถติดเนี่ยผมงุนงิดแต่ว่าผมก็จะฟังวิทยุรายการที่ผมชอบนะครับเช่นรายการ Ambulance Center อย่างเงี้ยจริงมากผมก็ชอบ จะนั่งฟังอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพื่อนก็แนะนำว่าให้สวดมนต์ผมก็ถามเขาว่าจะให้สวดบทไหนคือผมก็จำไม่ได้ยาวเขาบอกว่าสวดนโมตัสสะไปเรื่อยๆไม่ต้องนับจบหรือเป็นสวดสอนละพันยะอะไรก็ทำนองอะไรได้มันจะได้มีอรรถรสหน่อยไม่ต้องไปนี่ใช่ไหมพี่คือทำไปเรื่อยไม่จำเป็นว่าต้องสวดเหมือนพระก็ได้นะจริงๆเราก็ทำไปเรื่อยเหมือนร้องเพลงก็ได้แค่นั้นมันก็คือการรีแลกซ์อย่างนึงแล้วเพราะว่าวันนี้แขกของเราเนี่ยคุณไก่เราเนี่ยเป็นคนสะสมพระนะผมพูดอย่างนี้นะเป็นคนสะสมพระแต่ไม่ห้อยพระไงล่ะมันมีความขัดแย้งนะแล้วก็การปฏิบัติตนเนี่ยพอพูดปุ๊บมาเนี่ยผมเข้าใจได้เลยว่า
ดูสิไม่ยอมขอไม่ยอมขอเรื่องโชคลาภนะแต่ขอให้มีงานเยอะๆเหนื่อยไม่กลัวนะพอมีงานเยอะพอเงินเยอะเข้าเว็บเลยชอบเลยชอบอันไหนใส่เลยหมายตาไว้ก่อนเลยไม่ต้องใส่ราคาก็ได้ใส่จุดก็ได้ตามว่าอ๋อมีคนมีเป็นคนมีเป้าหมายเป้าหมายคือเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาหน้าโทรศัพท์อะไรเองจริงๆแล้วน้องไก่ก็เลยบอกว่าวันนี้สายบุญแหละแล้วน้องไก่เนี่ยเขากำลังจะทำสร้างโบสถ์เนาะกำลังจะสร้างโบสถ์ที่วัดสว่างอารมณ์แล้วก็คนที่ฟังหรือเพื่อนผู้ชมฟังลองฟังดูว่าวิธีการที่จะแนะนำในเรื่องของงานที่วัดสว่างอารมณ์สายบุญเป็นยังไงบ้างครับคือต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนครับก่อนหน้านี้ผมไปสร้างป้ายชื่อวัดให้ที่วัดสว่างอารมณ์นะครับทีนี้พอระหว่างช่วงนั้นเนี่ยทำป้ายเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับพระอาจารย์ท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่าอาจารย์เราจะสร้างอาจารย์มีแนวคิดที่จะสร้างโบสถ์เมื่อไหร่เพราะโบสถ์เก่ามันชำรุดแล้วนะมันทรุดฐานทรุดกชีพระเนี่ยทรุดลงไปอย่างนี้เลยทรุดอาจารย์บอกอยากมีเงินสัก 2-3 ล้านติดบัญชีหน่อยเพื่อที่จะก่อสร้างเราก็นั่งขมวดคิ้วอาจารย์ 2-3 ล้านวัดเราวัดสว่างอารมณ์ปีนึงกฐินพระป่าไม่ถึงล้านเต็มที่ก็ล้านจังหวัดอะไรครับอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ okay. เป็นวัดบ้านเกิดผม uh-huh. ติดกับพี่ไม้ uh-huh. พี่ไม้บางบานครับผมทีนี้ปุ๊บอาจารย์บอกกฐินพระป่าเนี่ยมันแค่ล้านเดียวอะเมื่อไหร่จะได้อะแล้วไหนจะล้านนึงต้องมาหักค่าน้ำกับไฟค่าซ่อมสาธารณสารส่วนต่างๆอีกมันจะเหลือเท่าไหร่แล้วอีกกี่ปีถึงจะเสร็จบรรลุเป้าหมายใช่ถูกไหมครับผมก็บอกเอาไหมอาจารย์อยู่เฉยเดี๋ยวผมลองหาเจ้าภาพหาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เมตตาให้มาตอกเข็มแล้วก็เทฐานรากเทฟุตติ้งทิ้งไว้ก่อนโดยค่าแรงทั้งหมดเดี๋ยวเรารับผิดชอบเหมือนกันเพราะเราเป็นช่างก่อสร้างเราเป็นผู้รับเหมาเราทำได้อยู่แล้วเราไม่ค่าแรงทั้งหมดเดี๋ยวเราซัพพอร์ตให้หมดวัดไม่ต้องอะไรวัดนั่งรอดูเฉยๆรับแนวคิดเราไหมรับอาจารย์บอกว่าเนี่ยถ้าเราหาเจ้าภาพได้จำนวนเท่านี้24ท่านจะ24ฐานเราก็ได้เงิน 200,000 กว่าบาทเป็นค่าตอกเข็มสักประมาณ 7-80,000 แล้วเงินที่เหลือก็เอาไปเทฟุตติ้งเตรียมไว้อาจารย์บอกถ้าได้ก็เอาอันดับแรกเลยนั่งนึกเฮ้ยต้นละหมื่นนะกับภาวะเศรษฐกิจตอนนี้จะไปเอามันไม่ใช่เรื่องเล่นนะพี่เศรษฐกิจมันไม่ดีเงินหมื่นหนึ่งกับชาวบ้านธรรมดาเนี่ยจะเอาจากไหนครับกี่ต้นครับตอนแรกเลยนะพี่24ต้น24ครับ2,400 2,400ก็เป็นเงินค่าเข็มก็จะเหลือได้ตอกเข็มอีกก็รับปากอาจารย์มาแล้วแต่หลวงพ่อในโบสถ์พระประธานอ่ะศักดิ์สิทธิ์มากผมยกมือบอกหลวงพ่อไปอยู่บนใหม่กันหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อเทวดาในโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเพราะมีประสบการณ์ส่วนตัวมาเราก็บอกหลวงพ่อไปอยู่บนใหม่กันนะแต่หลวงพ่อต้องช่วยเวลาผมไปบอกบุญผู้หลักผู้ใหญ่ให้เข้ามาเข้าวัดมาทำกับเรานะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้ไปอยู่บนใหม่กันปุ๊บพอได้บอกปุ๊บวันรุ่งขึ้นโทรหาอันดับแรกคือพี่ไม้พี่ไม้บอกเอามาแกส่งไม้ฉัน8ต้นแต่ฉันช่วย8ต้นพอหลังจากนั้นคือโทรหาพี่ไม้ใช่ว่าคือสนิทกันแล้วบอกว่าพูดพี่ไม้ครับพี่ไม้ครับผมจะสร้างโบสถ์ผมจะตอกเข็มทิ้งไว้ก่อนเงี้ยเนี่ยแล้วก็คือเงินทั้งหมดอ่ะโอนเข้าบัญชีวัดเราไม่ได้แตะเงินไม่ได้ผ่านเรานะผ่านบัญชีวัดทั้งหมดปุ๊บแต่เราหาเจ้าภาพให้เป็นสะพานบุญนะพี่เป็นสะพานบุญแต่เราก็เข้าหาผู้ใหญ่โทรหาคนแรกพี่ไม้พี่ผมจะสร้างโบสถ์ครับพี่ช่วยผมหาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยพี่ไม้บอกเอามาแกส่งมาให้ฉัน8ต้นพี่ไม้8ต้นแปดหมื่นฮะขอถามว่าทำไมพี่ไม้ถึง8ต้นครับคือเนื่องจากผมมองว่าในปีหนึ่งนะครับผมจะทำบุญใหญ่เรียกทำบุญใหญ่นะ1ครั้งปีก่อนก็ทำไปแล้วปีนี้ก็เลยมองว่าเราอยากจะช่วยวัดเรายังไม่เคยสร้างโบสถ์เราพูดตรงๆเลยไม่เคยสร้างโบสถ์อ๋อเขาเรียกประจวบเหมาะนะใช่พี่เพราะผมบอกงี้คืองี้เราบอกเคยสร้างโบสถ์เราบอกว่าคือโบสถ์ช่วยชีวิตคนนึงอะคนจะมีโอกาสสักกี่ครั้งที่ได้สร้างโบสถ์หลังนึงถูกไหมพี่แล้วโบสถ์อ่ะอันนี้เราสร้างความพิเศษของงานนี้คือเราอ่ะทำตั้งแต่ฐานรากและตัวเจ้าภาพเองอ่ะจะเป็นผู้วางลาเลิกวางตอกไม้มงคล9อย่างวางทุกอย่างของที่เป็นมงคลในฐานของตนเองแล้วเทปูนด้วยมือของตัวเองเนี่ยเป็นความพิเศษของเราต้นนี้1ใน3เลยนะใช่คือคุณไก่ก็ใช่หาอีกก็หายอีก20กว่าแล้วเกือบประมาณ8ต้นไม่ใช่ไฮไลท์นะฟังต่อคือ8ต้นพี่ไม้บอกเอาไป8ต้นหลังจากนั้นประมาณ 3-4 วันพี่ขอคืนกลับ3ต้นอ้าวเพราะว่าเจ้าภาพมันเต็มเจ้าภาพเต็ม
เขาเดี๋ยวเขาตั้งใจทำบุญแตกต้นคือเราคนกันเองไม่ทำอย่างอื่นก็ได้อะไรเงี้ยคุณบอกขอคืนขอคืนทั้งนี้เป็นคนแรกรับ8ต้นแต่พี่ขอคืนก่อนขอคืนเอาไปแค่5พอเอาไปเห็นไหมห้าพอบางทีคนตั้งใจจะทำบุญนะแต่การแบ่งกันทำบุญเนี่ยผมว่าดีก็แบ่งกันไปหลังจากนั้นนะพี่พอได้24ต้นปุ๊บเราก็ส่งรายชื่อเจ้าภาพทั้งหมดให้วัดส่งให้หมดทีนี้พอปุ๊บอาจารย์ก็เรียนเรียกคณะกรรมการวัดคณะกรรมการวัดมาชี้แจงว่ามีงี้มีเจ้าภาพงี้เนี่ยกลายเป็นชาวบ้านแถวนั้นอ้าวฉันยังไม่ได้ทำเลยเขายังไม่รู้ฉันยังไม่รู้เลยอะไรงี้อ้าวสวยแล้วกลายเป็นแบบขอเพิ่มได้ไหมเราก็ปรับแบบใหม่เพิ่มมาเป็นที่28ต้น20ปีได้แค่นี้นะได้แค่นี้นะสรุปเรียบร้อยหมดแล้วปุ๊บพอไปเอาจริงๆเข้าไม่พออีกแต่ทีนี้อาจารย์บอกว่าเอางั้นเอาอย่างนี้แล้วกันตรงที่เป็นส่วนบันไดธรรมดาเราจะเป็นคานยื่นไม่ต้องมีฐานรากก็ได้เป็นคานยื่นออกไปเฉยๆบันไดตรงบันไดก็ตอกเข็มให้หมดเลยแล้วกันเพื่อรองรับเจ้าภาพขัดศรัทธาไม่ได้มาเขามาร้องขอเลยนะครับไม่คือบางทีผมเข้าใจนะคือคนอยากทำบุญจริงๆเราบอกว่าไปทำส่วนอื่นก็ได้แต่เขาไม่เอาเพราะคีย์เวิร์ดของเราที่เราส่งไปเราบอกว่าฐานรากคือความมั่นคงของอาคารฐานบุญคือความมั่นคงของชีวิตพอเขาฟังคีย์เวิร์ดตรงนี้เขาก็ไม่เอาฉันจะทำฐานรากคือความมั่นคงของอาคารฐานบุญคือความมั่นคงของชีวิตเขาฟังคำนี้เก็ตอ่ะเขาเลยบอกฉันต้องเอาฉันนะปัจจุบันก็ทั้งหมด36ฐานสามที่รวมต่อบันดงบันไดมา36ฐานแต่ยอดตัวเลขณปัจจุบันเนี่ยมีเจ้าภาพเพิ่มมาอีก4เป็น40แต่ว่าเขาไม่มีฐานนะเขาไม่มีฐานบุญเพราะฐานบุญก็เต็มแต่เขาขอมาอยู่ฐานที่วางศิลาฤกษ์ฉันขออยู่ในฐานนี้ก็ได้ไม่มีเสาไม่มีอะไรแต่ขออยู่ในฐานเนี้ยเอาเงินมาให้วัดหมดแล้วเรียบร้อยพี่ป๊อปจินตนาการนะจินตนาการคือเราไม่สามมันฮาตรงไหนหรือไหมวัดสว่างอารมณ์เนี่ยไม่ใช่วัดใหญ่นะวัดเล็กมากเข้าใจฮะเป็นวัดเล็กตลกแต่เดี๋ยวนะผมขออนุญาตเรียงความนิดนึงให้พี่หมายไปหลวงพ่อเทวดาหลวงพ่อเทวดาพระประธานไปอยู่เป็นพระประธานหลวงพ่อไปอยู่บนหมาลังไม้กันครับผมว่าความตั้งใจจริงนี่ผมขนลุกเลยนะเนี่ยความตั้งใจจริงของคุณไก่บุญใหญ่ครั้งนี้ที่มาบอกบุญเนี่ยแล้วตอนนี้จะให้ใครมาร่วมบุญยังไงอะไรได้ไหมครับเชิญนะครับก็คือบอกได้เลยครับวันที่3กันยานะครับเราจะมี2พิธีใหญ่ก็คือช่วงเช้าจะเป็นการหล่อพระหล่อพระองค์ใหญ่เป็นหลวงพ่อเทวดานะครับแต่องค์ใหญ่มีเจ้าภาพมีเจ้าภาพมาสร้างองค์พระให้แต่ตัวฐานอาคารเนี่ยเราต้องหาเงินเองเพราะองค์พระเนี่ยหน้าตักประมาณ8เมตรทีนี้เขาบอกว่าเจ้าภาพเขามาตั้งให้กับพื้นเราไม่อยากได้พระที่ตั้งกับพื้นเพราะบอกว่าเขาบอกอานิสงส์จากการสร้างพระเนี่ยถ้าคนผ่านไปผ่านมายกมือไหว้ครั้งนึงเราก็ได้บุญในอานิสงส์ในครั้งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อยากยกพระให้สูงเราก็เลยต้องหาดิ้นรนทุกวิถีทางที่จะหาเงินมาทำในส่วนนี้ผมก็เลยบอกว่าเอางั้นเดี๋ยวเราช่วยกันหาแล้วกันทั้งฐานโบสถ์ทั้งงานพระก็จะเป็นวันเดียวกันก็คือวันที่3กันยาจะมีพิธีใหญ่2พิธีครับ1ชีเขาเรียกอะไรโอกาสยากโอกาสเขาเรียกอะไรนะพี่หายากนะโอกาสอย่างเงี้ยที่จะมี2พิธีใหญ่ในวันเดียวกันคือเราไปวันเดียวเราได้2บุญใหญ่ครับที่วัดสว่างก็คือส่วนช่องทางในการทำบุญก็มี2วิธีคือไปที่วัดได้ด้วยตนเองแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีวัดนะครับเป็นชื่อบัญชีวัดสว่างอารมณ์เลขธนาคารกรุงไทยนะครับเลขที่บัญชี10405564261 10405564261ครับแล้วก็เบอร์โทรพระอาจารย์นะครับ0956484009พระมหาลุงธรรมครับผมเจ้าอาวาสครับผมอีกนิดนึงครับจริงๆแล้วงานนี้เจ้าพิธีใหญ่ก็คือหลวงพ่อแม้นวันต่างนอกนะครับไม่ควรพลาดผมบอกเลยวันนี้เต็มที่เต็มอิ่มเลยนะทั้งบุญทั้งอะไรทุกอย่างนะพี่ป้อมนะครับผมโอ้โหขอฝากรายการ Amulet Center นะครับในวันเสาร์อาทิตย์เวลา 9:00 ถึง 10:00 ทาง FM 105 Smile Thailand ทาง Facebook นะครับ105 Smile Thailand หรือทาง YouTube 105 Smile Thailand ครับในเพจ Amulet Center นะครับในเพจโรงพยาบาลย้อนยุคและกลุ่มบ้านทองวิมลพาเครื่องนะครับวันนี้นะครับเต็มอิ่มเต็มที่นะครับใครอยากไปเจอผมเจอน้องไก่นะครับหรืออาจจะเชิญพี่ป๊อปไปด้วยนะครับในวันที่3เจอกันที่วัดสว่างอารมณ์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องไก่ที่มาให้ความรู้ข้อมูลนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับอ
Amulet Center ศูนย์รวมข่าวสารวงการพระเครื่อง